การดูแลให้ประชาชนมีบ้านและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ที่ผลักดันอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2575ซึ่งเกิดผลสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมตามลำดับทั้งโครงการบ้านล้านหลังเป็นหนึ่งในโครงการที่สานฝันให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินไม่เกิน1,500,000 บาทผ่อนนานสูงสุด40ปีดำเนินการเป็นเฟสที่2แล้วนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการบ้านล้านหลังเฟสที่1ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากเห็นได้จากข้อมูลนะวันที่6มิถุนายน2565มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 94,000 รายทำให้ผู้มีรายได้น้อยเกือบล้านคนมีความมั่นคงพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยพอมีโครงการนี้คือเรามีโอกาสได้เข้าถึงบ้านที่เราฝันไว้สะดวกมากครับเพราะว่าพอเข้าโครงการแล้วนะครับทางโครงการที่เราไปติดต่อนะครับเขายื่นกู้ให้อะไรหมดเลยครับแล้วก็ทางธนาคารบริการดีมากครับติดต่อสื่อสารกับเราตลอดภูมิใจมากครับผมคิดว่าหลายๆคนก็จะมีความสุขครับถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองเสียงบอกเล่าของนายนัปพัฒน์สุวรรณโชติพัฒน์ประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังเฟสที่2รู้สึกดีใจที่ได้มีบ้านหลังแรกจากผลตอบรับที่เกิดขึ้นทำให้ทอส.เตรียมเดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3ในปี2566สะท้อนให้เห็นว่านโยบายบ้านล้านหลังของรัฐบาลและทอส.ประสบความสำเร็จสอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเช่นเดียวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าจัดทำโครงการบ้านเคหะสุขประชาเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้มีบ้านเช่าราคาถูกโดยการเคหะแห่งชาติวางรากฐานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจัดสร้างบ้านเช่าควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ภายในโครงการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สันทนาการเป็นสัดส่วนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องแล้ว2พื้นที่คือฉลองกรุง302หน่วยและร่มเก้า270หน่วยอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนล่าสุดการเคหะแห่งชาติได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้เช่าทุกคนต่างขอบคุณรัฐบาลที่ทำให้มีบ้านและส่งเสริมอาชีพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดีใจมากเพราะตัวเองมองหาอยู่แล้วบ้านเช่าแล้วประกอบกับมีอาชีพให้ด้วยตรงนี้ยิ่งสนใจใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับสิทธิ์อันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาป้าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งนะคะที่ได้โครงการสุขประชาค่ะเพราะว่าป้าดูแล้วว่าดีทั้งหมดก่อนที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยค่ะขณะที่ภาพรวมการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรจากเดิมเคยเป็นชุมชนหนาแน่นแออัดลุกล้ำริมคลองมานานกว่า80ปีปัจจุบันตลอด2ริมคลองมีบ้านสีสันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เห็นมากขึ้นชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายธนัทนฤพรพงศ์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเปิดเผยว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าครึ่งสร้างบ้านแล้วเสร็จ 3,550 หลังใน35ชุมชนจาก50ชุมชนกำลังก่อสร้างอีก432หลังส่วนการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรความคืบหน้าไปร้อยละ16ดำเนินการไปแล้วใน10ชุมชนสร้างบ้านแล้วเสร็จ 1,050 หลังและกำลังก่อสร้างอีกกว่า400หลังตั้งเป้าปี2566มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีบ้านมีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน